คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับแล้วก็อย่างที่คุณศิวพรได้บอกคุณผู้ชมไปใครที่มองหาของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดครับมีมากมายจริงๆวันนี้ที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้างนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้คุณวิมลฟักทองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้างอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าพี่โอตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอค่ะสวัสดีครับผมเป็นไงคุณพอเห็นของกินแล้วคือแบบคุณตาโตขึ้นไม่อยากรู้เลยจุดเริ่มต้นของพี่โอกับการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปเกี่ยวกับเห็ดมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแปรรูปแบบนี้นะคะแต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วค่ะเห็ดที่เราเพาะเนี่ยมีปริมาณที่เยอะขึ้นค่ะเพียงแต่ว่ามันสวนทางกับราคาที่มันถูกและตกต่ำมากค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าขายไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเราก็จะขาดทุนยาวๆแบบนี้ไปแล้วก็อาจจะทำต่อไม่ได้คือเกษตรกรเนี่ยพอตอนแรกมันเป็นกระแสเนาะเพาะกันใหญ่เลยผลผลิตออกมาเยอะปุ๊บล้นตลาดราคาไม่ได้เสร็จปุ๊บแนวคิดของการแปรรูปเกิดขึ้นมาแล้วปิ๊งไอเดียจากอะไรเป็นจุดแรกผลิตภัณฑ์ไหนก็จะเป็นกลุ่มของพวกน้ำพริกค่ะน้ำพริกเห็ดค่ะใช่เพราะว่ามาก่อนเลยค่ะคือฐานคนไทยเราก็จะชอบทานน้ำพริกกับข้าวกับอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยเอาพวกกลุ่มของนางฟ้านะคะมาแปรรูปก่อนเป็นน้ำพริกจากเห็ดนางฟ้าใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของพี่โอเนี่ยคือไปเป็นน้ำพริกแล้วความรู้ต่างๆการแปรรูปเห็ดนะคะพี่โอได้มีการปรึกษาจากที่ไหนหรือว่ามีใครมาให้คำแนะนำยังไงคะจริงๆพิษณุโลกเรานี่คือถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่มีมหาลัยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นราชภัฏพิบูลสงครามค่ะราชมงคลหรือมหาลัยนเรศวรแต่อาชีวะพิษณุโลกก็มีนักวิจัยเก่งๆเยอะแยะเลยค่ะที่มีความตั้งใจที่จะเอามาพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนได้มีสินค้าแปรรูปแล้วก็เพิ่มสามารถเพิ่มมูลค่าได้เราก็ได้ใช้บริการทั้งทุกมหาลัยที่ได้กล่าวมาเลยเดี๋ยวผมถามก่อนนะค่ะคือเอาเห็ดแบบสดๆแบบนี้ของเราเนี่ยเดินเข้าไปหาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรได้บ้างคะใช่ค่ะแล้วเขาทำไงอ่ะเขาบอกเรามายังไงใครให้ข้อมูลในด้านไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยส่วนใหญ่แล้วทางมหาลัยเนี่ยจะมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราก็เดินไปปรึกษาทางด้านอาจารย์ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นน้ำน่ะแล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับราคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะสามารถที่จะเอาไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะก็เลยมีงานวิจัยออกมาหลากหลายแล้วในช่วงที่มาช่วง3ปีหลังเนี้ยพอโควิดเข้ามาใช่ไหมคะตลาดสดยิ่งทำตลาดยากไปเดินไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคนหลายๆคนอยู่ที่บ้านใช่ค่ะก็เลยมีออเดอร์ขึ้นมาใช่ค่ะเดี๋ยวต้องถามพี่โออีกจุดนึงคือคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแน่นอนว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยพี่โอมีไหมคือปกติเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วไหมถ้าทำให้ลูกทานพอได้อยู่ค่ะเดี๋ยวแล้วอันนี้คือมันเป็นสูตรของอะไรเอางี้มันถึงมันอร่อยมาได้ยังไงถ้าเป็นกลุ่มของน้ำพริกที่แปรรูปเบื้องต้นเลยค่ะก็จะเป็นสูตรของที่บ้านที่เป็นน้ำพริกชูฉี่ตัวนี้อ๋อตัวชูฉี่ค่ะใช่ค่ะอยู่แล้วคุณผมอยากได้ข้าวสวยร้อนๆมากเลยตอนนี้ถ้าทานไปเนี่ยคือจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่เป็นสูตรของทางที่บ้านที่คุณป้าเนี่ยชอบทำมาฝากแต่ว่าป้าน่ะทำมาทีไรจะใช้เนื้อหมู 100% เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเห็ดใช่ค่ะใช่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเห็ดมาแทนแล้วอีกอย่างนึงคือเห็ดเนี่ยมันมีโปรตีนคือเป็นโปรตีนทางเลือกแทนเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาก่อนคุณเสี่ยวพงเคยเห็นไหมเวลาที่เราทานมังสวิรัติหรือทานเจเขาจะใช้เห็ดตัวนี้แหละเป็นแทนเนื้อสัตว์แล้วมันเหนื่อยมากจากน้ำพริกชูฉี่เห็ดมีน้ำพริกอะไรอีกบ้างคะที่แตกลายอันแนะนำเลยแล้วกันอ๋อค่ะเชิญฮะมีอะไรมาวันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกตัวนี้ค่ะเป็นน้ำพริกที่แบบเหมือนเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะแต่ทำเหมือนอารมณ์เหมือนผงโรยข้าวค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะทำมาจากเห็ดค่ะใช่ค่ะทำมาจากเห็ดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเหมือนคล้ายๆสแน็คค่ะเหมือนเลค่ะทอดแล้วก็อบกรอบค่ะปรุงต้มยำค่ะไทยใต้แบรนด์มัชค่ะใช่ค่ะมีอะไรครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกกลุ่มของหูหนูค่ะหูหนูตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดหูหนูเองอันนี้คือเราสามารถเอาไปแบบแช่น้ำแล้วก็เอามายำเอามาอะไรได้หมดเลยใช่ค่ะจะกลายเป็นเหมือนเห็ดหูหนูสดๆที่เราซื้ออีกครั้งหนึ่งก็คือนี่นะคุณผู้ชมนี่คือเห็ดหูหนูสดนะผมก็เพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้จริงๆที่แบบว่าเราเพิ่งดึงมาเลยป่ะครับใช่ค่ะดึงมาเมื่อเช้าเก็บเกี่ยวใช่ค่ะมีอะไรครับตรงนั้นน่าสนใจมากค่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัวแปรรูปจากเห็ดหูอบแห้งค่ะทำเป็นเหมือนผงค่ะผงเห็ดเป็นผงเห็ดเพื่อที่จะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเช่นตัวนี้ค่ะก็จะทำมาจาก
ผงเห็ดตัวนี้เหมือนกันค่ะเป็นน้ำเห็ดหูหนูพร้อมดื่มค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยจากราชมงคลล้านนาเหมือนกันคือเราทานแล้วเราได้อะไรเอางี้ดีกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างหูหนูเนี่ยมีตัวบีต้ากูแคนกับโพลีซัคไรด์อยู่ในธรรมชาติของหูหนูเองอยู่แล้วค่ะตัวบีต้ากูแคนกับโพลีซัคไรด์เนี่ยช่วยสร้างแล้วก็เสริมให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกลับมาทำงานดีเหมือนตอนวัยที่เรายังวัยรุ่นอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่โดยปกติแล้วเวลาที่เราอายุเยอะๆขึ้นไปแล้วภูมิตัวนี้มันจะลดลงไปตามอายุวัยตัวนี้ไปเสริมสร้างใช่ค่ะอย่างนี้เนี่ยเวลาเราได้ผงมาเราสามารถเอามาโรยอาหารโรยอะไรอย่างนี้ได้ทำได้เลยค่ะอ๋อหรือจะผสมน้ำดื่มก็ได้ทีนี้พี่โอ๋คะมันจะดื่มยากไหมคะรสชาติมันจะเป็นออกทิศทางไหนเปิดให้คุณสิริพรทานเลยค่ะอ๋อได้เลยน่าสนใจมากผมคิดว่าคุณอาจจะได้ลองทานจริงๆเพราะที่จริงเนี่ยเรามองถึงความว่าเห็ดเนี่ยเราก็จะเจอกับยำต้มผัดต่างๆแต่นี่คือน้ำเห็ดที่เขาจะแกงจริงเขาแกงคุณทานจริงอันนี้คืออันนี้เล่าให้ฟังได้นะคะคือจริงๆแล้วค่ะตัวเห็ดจะไปทางไหนคะเห็ดหูหนูมีเจลที่ซ่อนอยู่ในเนื้อดอกของเขาค่ะคล้ายๆรังนกคล้ายๆเดี๋ยวผมลองชิมเองดีกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ใครที่ชอบทานมังสวิรัติหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปแปรรูปเอาไปผสมอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าจะได้รู้ว่าตัวนี้น้ำตาล 0% นะคะน้ำตาล 0% เหมาะกับคนรักสุขภาพอย่างคุณมากผมเฮลตี้มากตอนนี้มานิดนึงแล้วนี่เลยคุณต้องสั่งไปเลยลองชิมก่อนลองชิมก่อนคุณผู้ชมคุณลุ้นเลยใช่ไหมคุณลุ้นพร้อมกับผมคือเราไว้ใจอยู่แล้วแหละว่ารสชาติต้องออกมาดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวคุณภูผาจะชิมเป็นตัวแทนเฮ้ยคุณดีคุณขอผมขออีกคนหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่รู้ได้ค่ะผมอยากให้คุณลองแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ที่คุณคิดเลยคุณรู้เหรอว่าฉันคิดอะไรอยู่คุณเคยทานเยลลี่ไหมเคยทานลองเยลลี่กัมมี่อ่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าดิฉันทานได้บอกไว้ตรงนี้เลยทุกคนทานได้หมดทุกคนทานได้ถ้าดิฉันทานได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนลุ้นไปพร้อมกันอ่ะคุณทานได้ไหมล่ะอร่อยหอมด้วยคุณผู้ชมผมบอกแล้วพี่โอ๋ทำดีมากพี่โอ๋ทำดีมากจริงตัวนี้คือเสริมความเปรี้ยวด้วยวิตามินซีค่ะหลังจากกระบวนการผลิตไปแล้วเราตรวจวิตามินซีค่าวิตามินซียังอยู่อีกหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะยังอยู่เพื่อที่จะส่งต่อเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว1ขวดนะคะคุณผู้ชมครับพลังงานแค่90กิโลแคลอรี่เท่านั้นคือน้อยมากแล้วผมจะบอกเลยว่าพอทำออกมาในรูปแบบที่ดูเป็นเยลลี่ค่ะดูแบบนี้เลยเป็นรสของกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทานก่อนที่จะทานข้าวเราจะทานได้น้อยลงแล้วเนื้อเห็ดที่มีอยู่ในขวดนะคะสามารถไปพองตัวในกระเพาะอาหารได้อีกเท่าตัวอิ่มนานอิ่มนานขึ้นค่ะผมหิวคือไม่ได้อิ่มจนแบบว่าเราทานอะไรไม่ได้แต่เราจะนิ่งๆเหมือนไม่หิวอะไรอยู่อันนี้ดีอันนี้ดีมากคุณผู้ชมจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครคือปกติแล้วอ่ะนี่เราก็จะนิยมซื้อกันพวกซุปไก่สกัดต่างๆมอบให้เป็นกระเช้าลองเปลี่ยนมาเป็นนี่เลยน้ำจากเห็ดหูหนูขาวเดี๋ยวของพอหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าหมายถึงว่าตอนนี้ปีใหม่ปีใหม่เราแบบมีค่ะเราผลิตอะไรเรื่อยๆค่ะมีค่ะมีจัดเซตมีจัดกระเช้าแล้วกล่องนี่ล่ะคะในกล่องนี้คืออะไรในกล่องนี้ค่ะทำมาจากตัวนางฟ้าภูฐาน 100% ค่ะทำมาเหมือนสแน็คบาร์ค่ะเป็นเห็ดแท่งค่ะในกล่องนี้จะมีทั้งหมด12ชิ้นทานได้เลยค่ะสามารถที่จะทานได้เลยนั่นพี่โอ๋แกะอีกแล้วแกะอีกแล้วเราไม่เห็นภาพสำหรับเห็ดแท่งคือเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับพวกสแน็คแบบพวกถั่วตัดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแต่ที่จริงแล้วมันคือเห็ดทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วแพ็กเกจก็ดีเช่นเคยนี่ผมก็จะแกวมาอีกแล้วเชิญค่ะพี่โอ๋คะในการเลือกจัดกระเช้าสำหรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่อยากจะไปมอบให้กับคนที่เรารักหรือว่ามอบให้กับผู้ใหญ่สามารถเลือกจัดได้ตามสิ่งที่เราต้องการเลยใช่ค่ะลูกค้าคือระบุได้เลยค่ะว่าต้องการที่สินค้าตัวไหนบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยจะไปมอบให้กับคนที่สูงวัยแล้วก็จะไม่เน้นอะไรที่แบบมีรสยี่จ้านมากหรือว่าคือมีความแข็งความกรอบมากก็จะเน้นไปเป็นพวกเครื่องดื่มซะมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปให้กับกลุ่มคนที่เขาชอบพวกสแน็คพวกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะสั่งมาระบุได้เลยค่ะพี่โอ๋มันอร่อยทุกอย่างเลยเอางี้ดีกว่าขายยังไงขายที่ไหนขายที่ไหนคือจริงๆเรามีหน้าร้านอยู่ที่กลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามค่ะอยู่บ้านท่าช้างหรือจะเข้าไปสั่งได้ที่หน้าเพจค่ะกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกเช่นกันค่ะกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกคือสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคุณผู้ชมใครไม่สามารถที่จะเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกอำเภอพรหมพิรามสั่งผ่านเพจเลยแล้วเดี๋ยวพี่โอ๋จะส่งให้อย่างดีคุณมุกไปก่อน
พี่โอผมการันตีความอร่อยขนาดนี้พี่โอต้องฝากร้านแล้วเชิญชวนหน่อยค่ะสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญของฝากที่ดีต่อสุขภาพสุขใจทั้งคนให้แล้วก็ถูกใจคนรับด้วยต้องเลือกเห็ดแปรรูปแล้วเชิญเลยค่ะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่มีความสนใจที่จะมอบกระเช้าค่ะของขวัญของฝากนะคะในเชิงสุขภาพเพราะว่าเห็ดทั้งหมดที่เราเอามาแปรรูปค่ะเราเพาะเองแล้วก็ได้มาตรฐานพืชอินทรีย์รองรับจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกอย่างค่ะมาตรฐานมีค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะก็เข้าไปสั่งกันได้ค่ะที่หน้ากลุ่มนะคะกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกค่ะคือพิมพ์ใน Facebook เข้าไปกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกค่ะพิมพ์ภาษาไทยคุณตอนนี้ยังกรึบๆอยู่ในปากผมอยู่แล้วผมรู้สึกชอบเท็กเจอร์ของความแบบกินเห็ดคือเวลาที่เราทานเห็ดเนี่ยมันจะมีความกรึบคล้ายๆกับตัวเอ็นอะไรสักอย่างในของเนื้อสัตว์ค่ะอร่อยมากๆวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากๆเลยนะครับขอบคุณพี่โอ๋ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็นำของอร่อยมาฝากพวกเรากันด้วยนะแหมเปิดไป2ขวดแล้วใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะคะอีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากได้ประโยชน์ต่อการที่รับประทานไปแล้วเนี่ยคือสุขใจแน่นอนเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้วย